เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยคือข้อ102นะคะ102เนี่ยบอกอะไรบอกว่าชาย2คนช่วยกันหามวล90กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่ที่จุดกึ่งกลางของคานสม่ำเสมอซึ่งคานเนี่ยก็มีมวลเป็น10กิโลกรัมนะคะแล้วเขาบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยแบกคานตรงที่ห่างจากจุดแขวนวัตถุคือ 0.5 เมตรและรับน้ำหนัก600นิวตันเขาถามว่าชายคนที่2จะแบกคานที่ตำแหน่งห่างจากจุดแขวนวัตถุเท่าไหร่เนาะการแบกเนี่ยแสดงว่าอะไรคะแบกก็ต้องอยู่ในสมดุลถูกไหมสมดุลแล้วก็จะมี2สมการก็คือซิกมา Fเป็น0แล้วก็ซิกมาโมเมนต์เป็น0นะคะโอเคไหนเราข้อนี้เขาไม่ให้รูปมานะเราก็ต้องวาดรูปเองนะคะอย่างแรกเราก็ต้องวาดอะไรก่อนวาดคานสม่ำเสมอก่อนนะก็จะมีคานอย่างนี้เนาะปึ๊บแล้วก็มีชายคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าแบกคานจากตำแหน่งที่แขวนวัตถุคือ 0.5 เมตรก็คือจะมีชายคนนึงนะเป็นแบบนี้ละกันอ่ะสมมุติพี่แบบนี้อ่ะจุดแขวนวัตถุเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคานนะจุดกึ่งกลางคานพอดีแสดงว่าเราก็ต้องแขวนวัตถุตรงนี้ก็คือจะเป็น MG นะคะแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าจุดที่ชายคนนี้แบกเนี่ยจะต้องห่างจากจุดกึ่งกลางเนี่ยเป็น 0.5 เมตรและแรงที่ชายคนนี้ออกเนี่ยนะคะก็จะเป็น600นิวตันนะคะจากโจทย์เขาถามว่าชายอีกคนหนึ่งเนี่ยจะต้องแบกที่จุดห่างจากจุดที่แขวนวัตถุเนี่ยเป็นเท่าไหร่คือเขาให้หาตรงนี้ว่าเป็นเท่าไหร่เนาะเป็นระยะ x นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยใช่ไหมว่าเขาแบกด้วยแรงอะไรแล้วก็ใส่เป็น n 2เนาะแล้วเขาบอกว่ามวลอันนี้เนี่ยหนัก10กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีน้ำหนักถ่วงตรงนี้ก็คืออ่ะมวลหนัก90กิโลกรัมก็จะเป็น900นิวตันแล้วคานอันนี้เนี่ยหนัก10กิโลกรัมเพราะฉะนั้นคานตรงนี้ก็จะหนักทั้งหมด100นิวตันนะคะอันนี้เป็นน้ำหนักของวัตถุเนาะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหนักของคานนะคะโอเคอ่ะจากสมการของเราตะกี้สมการเราก็คือมีซิกมา F เป็น0อ่ะน้องต้องวาดรูปได้ตามพี่แบบนี้นะคะเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้รูปมาเราก็ต้องวาดรูปตามโจทย์เนาะซึ่งพี่ก็แสดงให้น้องๆดูตะกี้เนาะว่ามันแบบวาดได้ยังไงนะคะโอเคซิกมา F เป็น0แสดงว่ามันก็ต้องพูดถึงซิกมา F ในแกน Y ใช่มั้ยซิกมา F ในแกน Y ก็จะมีอะไรบ้างมี600บวก N 2เท่ากับ100บวก900เนาะฝั่งนี้ก็จะได้เป็น 1,000อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น600บวก N2 เนาะเราจะได้ว่า N2 เท่ากับอะไรคะ400นิวตันเนาะโอเคแสดงว่าแรงที่คนที่2จะออกเนี่ยน้อยกว่าคนแรกอยู่200เนาะก็คือเป็น400นิวตันนะคะอ่ะทีนี้สมการที่2ของเราก็คือซิกมาโมเมนต์เป็น0มันก็คือซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับอะไรซิกมาโมเมนต์ตามถูกไหมทีนี้ซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับซิกมาโมเมนต์ตามเราจะให้จุดไหนเป็นจุดเป็นจุดหมุนดีนะสำหรับพี่นะคะพี่จะให้จุดนี้เป็นจุดหมุนเพราะว่ามันมีแรง2แรงเนี่ยผ่านเนาะคือเราจะสามารถที่จะกำจัดแรง2แรงนี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องคิดไปเลยได้เพราะว่าแรงที่ผ่านจุดหมุนเนี่ยพอเราคิดโมเมนต์ยังไงก็ได้0เนาะเพราะฉะนั้นพี่จะคิดจุดนี้เป็นจุดหมุนเนาะเราจะได้ไม่ต้องคิด2แรงนี้นะโอเคเนาะทีนี้โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนก็คือฝั่งนี้ถูกไหมโมเมนต์ทวนเนาะก็เอา
นิ้วโป้งไว้ที่จุดหมุนแล้วก็หมุน4นิ้วตามแรงอย่างนี้โมเมนต์ทวนเนาะโมเมนต์ทวนก็จะเป็นอะไรคะ n 2คูณอยู่กับระยะ x เนาะเท่ากับโมเมนต์ตามคืออะไรคือ600คูณอยู่กับอะไรคะ 0.5 เนาะโมเมนต์ตามก็จะเป็นอันนี้สุดท้ายช่วยพี่คิดค่า x ออกมาหน่อยเร็วเราจะได้ว่า x เท่ากับ600คูณอยู่กับ 0.5 ส่วนด้วย n 2ซึ่ง n 2ก็คือ400ใช่ไหมคะจากตรงนี้เนาะก็ใส่เป็น400อ่ะทีนี้คิดเลขข้างบนจะได้เป็นอะไร3ด้านล่างได้เป็น4สุดท้ายได้ x ออกมาเป็น 0.75 เมตรเนาะตรงกับช้อยข้อไหนคะช้อยข้อที่4นะโอเคไหนเรามาดูนะคะว่าข้อนี้พี่คิดยังไงเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลแสดงว่ามันก็ต้องมี2สมการที่เกี่ยวข้องใช่ไหมก็คือซิกมา f เท่ากับ0แล้วก็ซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0นะคะหลังจากนั้นโจทย์ไม่ให้รูปมาเราก็ต้องวาดรูปเองให้ได้นะว่ารูปมันเป็นแบบนี้นะเขาก็จะให้เราหาใช่ไหมคะให้เราหาระยะ x ทีนี้เนี่ยสำหรับข้อนี้เนี่ยพี่ก็เลือกที่จะหา n 2ออกมาก่อนจากสมการ f เป็น0จากสมการ f y เท่ากับ0เนาะพอเราหาค่า n 2มาได้แล้วเนี่ยพี่ก็เลยมาเข้าสมการซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0นะคะก็จะมีซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับซิกมาโมเมนต์ตามเนาะสุดท้ายเราจะได้ค่า n 2ออกมานะคะอ่ะเราจะได้ค่า x ออกมาเนาะว่าเป็น 0.5 เมตรนะคะก็จะตรงกับช้อยข้อที่4นะคะโอเคค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเป็นเศษส่วนของบ้านก็หายไปแล้วเป็นเศษส่วนแทนแล้วก็ต้องเป็นเศษส่วนขอพักแป๊บนะคะอ่ะ